นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นเป็นของง่ายเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธพร้อมกับการได้ยินได้ฟังการนั่งสมาธิภาวนานี้เราต้องปล่อยวางอารมณ์ที่มันค้างอยู่ในใจจะเป็นความดีอกดีใจก็ตามให้ปล่อยวางละทิ้งไว้ก่อนจะเป็นความทุกข์กายทุกข์ใจอย่างไรก็ตามไม่ต้องให้จิตใจไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นอดีตอนาคตเป็นของไม่มีมันหมดไปแล้วยังไม่มาถึงจิตใจของเราในเวลาปัจจุบันขณะนี้เวลานี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทำจิตใจของเราให้มีความองอาจกล้าหาญไม่ปล่อยให้ถีนมิทธะความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมดวงใจระลึกโยเสมอว่าเวลานี้ขณะนี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาเป็นเวลาภาวนาละกิเลสตั้งใจให้สูงส่งเราจะเป็นผู้มีสติความระลึกได้อยู่เสมอในใจเราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชา ภาวนาจริงๆอย่าไปคิดว่าความคิดนึกในใจของเราไม่มีใครรู้ใครเห็นคิดไปปรุงไปแต่งไปไม่ได้เสียนิสัยคือว่าทำอะไรไม่จริงเวลาตั้งใจทำภาวนาก็ให้เป็นความตั้งใจลงไปใครจะรู้ไม่รู้ก็ตามเราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจตั้งใจของเราขึ้นมาให้มันสูงส่งให้มันเข้มแข็งให้มันมีความสามารถอาหารในหัวใจนี้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวอันใดที่บังเกิดขึ้นในรูปขันธ์จิตใจก็อย่าเป็นทุกข์เป็นร้อนกังวลวุ่นวายหรือบางคนนั้นจะมีโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้นมาแล้วก่อนเรานั่งสมาธิภาวนาก็มีก็อย่าไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งเหล่านั้นหรือบางเวลามันอาจจะเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นในเวลาที่เรานั่งหลับตาภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นี่แหละไม่ว่าอารมณ์เรื่องราวใดๆที่เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจของเราช่วงระยะที่เราฟังธรรมอยู่นั่งภาวนาอยู่นี่เราจะตั้งอกตั้งใจชำระจิตใจนี้ให้ผ่องใสสะอาดไม่ให้มีความเกี่ยวข้องพัวพันในอารมณ์ภายนอกทุกลมเข้าไปทุกลมออกมาจงเป็นผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เท่านั้นไม่ต้องแส่สายไปในเรื่องราวอดีตอนาคตภายนอกออกไปนั้นไม่มีที่จบที่สิ้นค
คือคนเราทำไปพูดไปคิดไปตามอำนาจตัณหาธรรมดาตัณหาในใจของมนุษย์คนเรานั้นไม่มีเมืองพอมันดิ้นรนวุ่นวายอยู่ตั้งอเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วขั้นมาในเวลานี้เดี๋ยวนี้มันก็ยังดิ้นรนวุ่นวายไม่ยอมสงบระงับตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้เต็มความสามารถอาถรรพ์ตั้งใจให้เต็มที่เรียกว่าตั้งใจสุดแรงเกิดสุดกำลังสุดความสามารถอาถรรพ์ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาวิชาความรู้ในจิตใจของเราให้เต็มที่ไม่ให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมไม่ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามานอนเนื่องคิดปรุงแต่งอยู่ในใจจิตใจของเราในเวลานี้เรียกว่าพุทโธพุทโธเป็นที่ตั้งตั้งใจขึ้นมาตั้งตัวขึ้นมาเอาจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดอย่าให้มันขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์ดีใจเสียใจอะไรก็ตามจิตใจอย่าไปเกี่ยวเกาะกังวลกับอารมณ์เหล่านั้นใครจะเกิดใครจะตายใครจะไปจะมาจะอยู่จะทำผิดทำถูกอะไรเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลส่วนจิตใจของเราให้มีความแน่วแน่มั่นคงอยู่ในใจนี้เต็มที่อย่าเป็นคนวิตกวิจารวิตกวิจารณ์ออกไปด้วยการสงสัยในทานการกุศลของตนบ้างสงสัยในการรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปความลังเลสงสัยในใจอย่างนี้ท่านก็ไม่ให้มีให้ถือว่าศีลที่บริสุทธิ์จริงๆนั้นไม่ใช่ศีลภายนอกเป็นศีลภายในคือช่วงเวลาที่เรานั่งสมาธิภาวนาเดี๋ยวนี้ขณะนี้แล้วนี่แหละได้ชื่อว่าศีลศีลนั้นท่านว่าปกติกายวาจาจิตเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้เรากำหนดเตือนใจของเราว่าเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มกินซึ่งสุราเมรัยถือการเวลาปัจจุบันที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่แหละเป็นเกณฑ์ลงไปเมื่อเดี๋ยวนี้เวลานี้เรานั่งหลับตาภาวนาพุทโธอยู่ไม่ได้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆก็ให้ถือว่านี่แหละศีลศีลบริสุทธิ์ศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์เอาตัวปัจจุบันนี่แหละเป็นที่ตั้งไม่ต้องคิดไปในอดีตทำมาไม่ดีอย่างโน้นอนาคตจะเป็นไปอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้ไม่เอาทางนั้นเอาดวงจิตดวงใจตั้งใจในเวลานี้พุทโธรวมจิตใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในใจนี้ใจมารใจสังขารใจกิเลสราคะโทสะโมหะตัดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นเอกังจิตตังทำจิตให้เป็นดวงเดียวเอโกธัมโมให้เป็นธรรมดวงเดียวให้เป็นชายคนเดียวให้เป็นหญิงคนเดียวไม่เกี่ยวเกาะกังวลด้วยอารมณ์ใดๆทั้งนั้นเรียกว่าตั้งใจยกจิตใจขึ้นมาให้ใจคนในใจเนี่ยให้มีพลังงานความสามารถอาจหารใจคนเรานั้นไม่เพียงแต่ว่าใจอ่อนแอท้อแท้กลัวตายเท่านั้นไม่ได้จะต้องไม่ต้องกลัวตายกลัวมันก็ตายไม่กลัวมันก็ตายถึงเวลาตายต้องตายทุกคนเมื่อเป็นเช่นนี้เราไม่ต้องย่อท้อและไม่ต้องกลัวมันจะเป็นจะตายอย่างนั้นอย่างนี้สังขารมารกิเลสมารเหล่านี้อย่าให้มันมาหลอกลวงจิตใจอีกต่อไปจงเพียรเพ่งอยู่ในจุดที่เราภาวนาอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี้เรียกว่าพุทโธอยู่ภายในนี้
ระพุทธเจ้าอยู่ภายในใจรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้มองเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนอกจากจิตใจนี้ออกไปแล้วทุกขังอริยสัจอย่างเต็มไปด้วยทุกทางนั้นดูชีวิตของเราที่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้มันมีความทุกข์ความเดือดร้อนขนาดไหนบางคนเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรก็ตามถึงขั้นสลบตายไปก็มีแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงจังแล้วจะไม่ทันกับกิเลสหรือว่าความทุกข์มันมีอยู่ในตัวนี้ต้องลุกขึ้นตื่นขึ้นเตือนใจของเราว่าอย่ามัวมาหลับมาไหลอยู่อันความง่วงเหงาหาวนอนนั้นไม่มีที่จบที่สิ้นเพราะว่ามันเป็นกิเลสอันหนึ่งเรียกว่านิวารณธรรมนิวรณ์ทั้ง5มันครอบงำจิตใจของมนุษย์คนเราได้ทุกเวลาไม่ว่าคนเราจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาทางไหนขาดสติสัมปชัญญะแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็จะต้องเข้ามาในจิตในใจโจมตีหัวใจของเราให้ลุ่มหลงมัวเมาไปในที่ต่างๆเวลาภาวนาทำความดีในหัวใจท่านไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นให้รวมกำลังเข้ามาสู่หลักปัจจุบันถ้าตั้งใจรวมใจลงสู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้อยู่แล้วอะไรอะไรทั้งหมดมันมารวมที่ปัจจุบันนี้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าผู้ที่จะมีชีวิตต่อไปข้างหน้าก็ไปจากเดี๋ยวนี้เราจะบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาทำใจให้สงบระงับตั้งมั่นก็ทำเวลานี้นึกน้อมเจริญเอาใจของเราให้ได้ไม่ต้องไปรอคนโน้นคนนี้เมื่อนั้นเมื่อนี้ไม่ต้องรอเอาเดี๋ยวนี้เวลานี้ตัดอกตัดใจลงไปพุทโธพระพุทธเจ้านี่จึงเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ภายในจิตใจนั้นดังนั้นเราต้องรวบรวมกำลังจิตกำลังใจกลงนี้ให้มีพลังงานอันสามารถอาถานขึ้นชื่อว่ากิเลสตัณหาแล้วไม่ต้องมาเลี้ยงมันไว้ฆ่ามันลงไปทำลายมันลงไปเผาไฟฝังดินมันลงไปอย่ามาหลงยึดหลงถือเอาแค่ความสุขความสะดวกสบายในนิดในหน่อยมองให้เห็นว่ามีรูปนามกายใจตัวตนอยู่ที่ไหนก้อนทุกกองทุกมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละมันทุกเต็มตัวอยู่ทุกคนเราแบกทุกหาบทุกหามทุกหิ้วทุกอยู่ตลอดเวลาคือจิตมันไปทุกแทนคนโน้นคนนี้วุ่นวายแต่เรื่องภายนอกเรื่องภายในใจภาวนาในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในเอาให้มันติดต่อนอเนื่องตลอดเวลาไล่ความหลงไล่ความง่วงความเหงาออกไปให้ใจมันแช่มชื่นมีความปีติยินดีในการที่เรามีชีวิตมาถึงวันเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่นี่เพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเราเห็นกันในวันนี้เดี๋ยวนี้อีกไม่นานก็อาจจะเกิดตายขึ้นมาก็มีจะเอาความแน่นอนในรูปนามกายใจไม่ได้ทางที่ดีเราต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนารวมกำลังตั้งใจให้มีสติระลึกอยู่ในใจนั้นเมื่อสติระลึกอยู่สมาธิมันก็ตั้งมั่นลงไปได้ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารมันก็มีอยู่ในนั้นแหละถ้าหากว่าเราตั้งใจได้ปฏิบัติรวมจิตใจของตนได้แล้วอยู่ที่ไหนไปที่ไหนไม่ว่ากลางวันกลางคืนย่อมภาวนาได้ทุกเวลา
นั้นเราไม่ต้องแส่สายลุ่มหลงไปในที่ต่างๆอาตีตาลมอารมณ์อดีตที่มันล่วงมาแล้วอันนั้นท่านก็ว่ามันหมดไปแล้วล่วงลับไปแล้วไม่ควรเอามาคิดนึกในเวลานี้อีกอนาคตาญาณอนาคตาคืออนาคตการข้างหน้าจะดีก็เป็นเรื่องข้างหน้าจะชั่วเสียหายทุกข์เดือดร้อนอย่างใดก็เป็นเรื่องของอนาคตการคือข้างหน้าเราจะไม่ไหวหวั่นท่านพึงไปในอดีตอนาคตจะรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจนี้เมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานในทางพุทธศาสนามีความล้ำลึกอยู่ในตัวในใจมีความตั้งมั่นอยู่ในหัวใจของตนให้ได้ทุกเวลานั่งก็เป็นสมาธิภาวนาให้ได้ยืนอยู่เดินไปมาก็ให้มีสมาธิภาวนาในใจให้ใจดวงนี้ตั้งขึ้นมาระวังจิตดวงนี้อย่าให้มันหลงความสุขความสะดวกสบายแค่การหลับการนอนไม่เอาใจที่เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิอยู่ทุกเวลามีปัญญารอบรู้ในกองสังขารนี่ได้อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าใจตั้งใจภาวนาพุทโธใจพิจารณาหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ภายในจิตใจนี้ไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมจนกระทั่งไม่มีเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาอันนั้นคือว่าจิตใจมันหลงเข้าใจว่าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เอาหาข้อแก้ตัวฉะนั้นอย่าให้มันหาข้อแก้ตัวลมหายใจเข้าออกมีหรือไม่ตัวเองก็ย่อมรู้ได้ทีเดียวว่าคนเราที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องมีลมหายใจลมหายใจหรือว่าความตายนี้มันจะมาถึงเรากำหนดได้หรือยังว่าจะตายวันไหนเดือนไหนเวลาใดไม่มีใครกำหนดได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราไม่ต้องทำใจให้วุ่นวายไปที่อื่นจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจอันเป็นอยู่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นให้มีความเข้มข้นมีความเข้มแข็งมีความเฉียบแหลมอยู่ในจิตใจอันนี้ไม่ปล่อยให้กิเลสราคะเข้ามาทับถมหัวใจนี้ไม่ปล่อยให้กิเลสโทสะโมหะมาทับถมจิตใจเจตใจให้มันมีกำลังมีความสามารถเต็มที่ในหัวใจนั้นความตั้งใจภายในนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ต้องไปคิดให้มันวุ่นวายรวมกำลังปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้มันเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในหัวใจเอาให้สงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตใจของคนเรานั้นถ้าหากว่าเราตั้งใจได้จริงๆไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจกิเลสก็ได้เป็นไปอย่างนั้นเพราะว่าใจมันหลงลืมได้ง่ายพุทโธพระพุทธเจ้าต้องรำลึกถึงอยู่เสมอด้วยอำนาจพุทโธพุทธคุณยังจิตใจดวงผู้รู้ผู้เข้าใจอยู่ในใจของเราให้มีกำลังให้มีความสามารถอาหารไม่ต้องท้อแท้อ่อนแอในหัวใจนี้เรียกว่ารวมกำลังลงไปตั้งใจให้มั่นคำว่าตั้งใจให้มั่นนั้นท่านว่าเหมือนเราฝังหลักลงในผืนแผ่นดินแล้วลมที่พัดผ่านมาทั้งสี่ทิศไม่สามารถจะพัดเอาตอที่มัดที่ฝังลงดินนั้นไปได้ฉันใดใจของเราที่ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ไม่หวั่นไหวไม่ตามอารมณ์กิเลสตั้งใจให้มั่นบริกรรมภาวนารวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นลงไปในหัวใจจริงๆเมื่อจิตใจดวงนี้มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวโยที่ไหนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนยืนที่ไหนเดินไปมาที่ไหนก็ให้มีสติคอยระมัดระวังอยู่ในหัวใจ
เรียกว่ารวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้สามารถอาถรรพ์อยู่ภายในจิตใจนี้อะไรไม่สำคัญเท่าดวงจิตคนเราคนคนหนึ่งมีจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยดวงจิตดวงใจที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนอยู่นี่ก็คือว่าใจที่ตั้งมั่นนั่นแหละจึงจะฟังธรรมรู้เรื่องถ้าใจไม่มาตั้งมั่นไม่มาสงบไม่มาทำความรู้จักรู้แจ้งในจิตใจของตนแล้วจะเสียเวลาคือว่าการที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนนั้นท่านว่าแสนยากเราดูอย่างนี้ก็รู้ได้เข้าใจว่ามดก็ตามปวกก็ตามในผืนแผ่นดินนับไม่ถ้วนแต่คนเราที่มาเกิดในโลกนี้นับได้ว่ามีเท่านั้นล้านเท่านี้พันล้านเหตุนั้นให้เราตั้งใจลงไปว่าเวลาใดก็ไม่สำคัญเท่ากับเวลานี้คือเวลานี้นับว่ามีความปลอดภัยทุกอย่างทุกประการชีวิตของเรายังต่อเนื่องมาจนถึงวันเวลาเดี๋ยวนี้ถ้าหาว่าเราเป็นผู้มีบุญน้อยวาสนาน้อยมันก็ตายไปแล้วแต่เมื่อวานนี้เดี๋ยวนี้มันพ้นความตายมาถึงระยะนี้เวลานี้แล้วก็ให้ตั้งจิตตั้งใจรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจนี้ให้ได้ทุกขณะทุกเวลาเมื่อใจไม่ท้อแท้อ่อนแออะไรอะไรมันท้อแท้อ่อนแอไปก็ช่างแต่ว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเรานี่แหละอย่าได้หวั่นไหวอย่าได้สั่นสะเทือนรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจนี้ให้ได้เพราะว่าตัวปัจจุบันธรรมธรรมอันเป็นปัจจุบันธรรมนี้ใครทำใครได้ใครประกอบใครยึดเหนี่ยวได้ก็พาให้จิตใจสงบระงับเย็นสบายลงไปได้จิตใจนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่แล้วในตัวในใจนี่แหละในร่างกายสังขารของเราที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดล่อเราจะเอามือแตะต้องที่ไหนมีความรู้สึกเท่าๆกันหมดนั่นแหละคือว่าจิตใจมันอยู่เต็มร่างกายสังขารอันนี้อยู่แต่ว่าถ้าเราไม่ภาวนาจึงไม่รู้ไม่เข้าใจปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมดวงใจเมื่อมาทับถมแล้วจิตใจมันก็ลุ่มหลงมัวเมาไปกับอาการเหล่านั้นดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจของตัณหาไม่ภาวนาละกิเลสให้มันเด็ดขาดลงไปจิตใจนี้จะต้องอาศัยคนเราทำจริงปฏิบัติจริงจึงจะรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติถ้าไม่ทำจริงใจไม่มั่นคงพอจิตใจไม่เอาจริงเอาจังแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจเพราะว่าร่างกายสังขารอันนี้นั้นมันมีความแก่ชราเป็นอยู่ตลอดเวลาในขณะที่มันกำลังแก่ชราไปนี่แหละความทุกข์อย่างหนึ่งมันก็ปรากฏการออกมาได้แก่ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันบังเกิดมีขึ้นในรูปนามตัวตนนี่แหละเราต้องตั้งใจภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตนไม่ได้เลยถ้าเราไม่ตั้งใจก็ไม่ได้ตลอดเวลาถ้าหากว่าตั้งใจลงไปแล้วเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นเวลานั่งภาวนาอยู่เราจะไม่คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจของเรานี้ให้ได้เมื่อรวมกำลังตั้งมั่นลงไปได้แล้วพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นย่อมมารวมอยู่กับจิตใจของบุคคลที่มีนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาและไม่ต้องไปอ้างการอ้างเวลาอย่างโน้นอย่างนี้คนเราที่เกิดมาแล้วย่อมมีความทุกข์ประจำอยู่ทุกตัวสัตว์ตัวคนไม่มีสิ่งใดจิตใจมันก็เลื่อนลอยออกไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ภายนอกนั่นแหละไม่รวมกำลังเข้ามาตั้งภายในจิตใจของเราในขณะเดี๋ยวนี้
ถ้าเราทุกคนรวมกำลังเข้ามาในขณะนี้เดี๋ยวนี้ให้ได้ทุกเวลาเวลาไหนก็ตามเช้าสายบ่ายค่ำให้ถือว่าจิตใจเป็นของมีอยู่ในตัวในใจนี้ตลอดกาลเราจะไม่พลั้งเผลอเราจะมีสติจิตใจของเราจะต้องให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีความรอบรู้ในกองสังขารอย่ามายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของเราดีใจกับเรื่องเหล่านี้อยู่จงเพียรพยายามลุกขึ้นเอาจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัตินั้นไม่เลือกการไม่เลือกเวลามีอยู่ตลอดเวลาเราจะทำกิจกรรมการงานใดด้วยการขีดการเขียนการทำไร่ทำนาอะไรก็ตามเมื่อตั้งใจของเราให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแล้วภาวนาได้ทุกกระเบียดนิ้วภาวนาได้ทุกเวลานั่งนอนยืนเดินก็ภาวนาทั้งนั้นแหละอย่าไปเข้าใจว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติการปฏิบัติการประกอบกระทํานั้นเราจะต้องตั้งใจให้จริงเอาให้มันจริงใจลงไปให้ใจสงบตั้งมั่นไม่ต้องมาสงสัยอย่างนั้นอย่างนี้ตามสังขารมารกิเลสมารมันโกหกพกลมอย่าไปเชื่อไปหลงพระพุทธเจ้าท่านให้ภาวนาไม่ว่าภาวนาบทใดข้อใดอันใดก็ตามท่านให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าออกบอกกรรมฐานเตือนเราท่านทั้งหลายว่าไม่นานภายในร้อยปีนี่แหละเราจะต้องตายไปคนละคนตายไปตามกาลเวลานั้นไม่มีใครจะมายึดอยู่ได้มั่นคงดีเท่ากับเราเป็นผู้มีสติเตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องตั้งใจบริกรรมภาวนาทำใจให้ผ่องใสสะอาดปราศจากมนทินโทษเรียกว่าพุทโธอยู่ภายในใจนี้ธัมโมอยู่ภายในใจนี้สังโฆอยู่ภายในใจนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นพุทโธพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ในใจเพราะว่าใจของเราถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วใจของเราสงบได้นิ่งแน่วได้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นพอใจคนอื่นผู้อื่นนั้นไม่ต้องไปแก้ไปไขแก้ใจของเราเนี่ยมันขี้เกียจขี้ค้านมักง่ายขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดเราไม่ยอมให้ความเกียจค้านท้อถอยมาทับถมดวงใจเราจะต้องลุกขึ้นเดินจมกลมไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนาในจิตใจเมื่อจิตใจดวงนี้มีสรณะที่พึ่งอย่างมั่นคงดีแล้วเราจะได้สบายอกสบายใจมีเวลาภาวนามีเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจของเราให้ได้ทุกวันคืนเดือนปีที่ผ่านไปความเป็นผู้มีสติระลึกอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เราทำอะไรเรานั่งสมาธิภาวนาอยู่ใช่ไหมเรานึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธในใจของเรานี่แหละเป็นอุบายธรรมอันเยี่ยมยอดในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีนิสนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง